แต่ภาพนี้สุดยอดกว่าแล้วพี่ก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็พี่ก็ไปถ่ายเจ้าสาวแห่งโอคายาม่าภาพนี้ออกมาแล้วก็เอามาขึ้นปกแล้วก็เป็นแจแปนเวลคัมแบ็กนี่เราถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาผ่านเรื่องที่สวยงามเบื้องหลังก็คือสร้างความหวังสร้างความฝันคิดว่าภาพมันเล่าเรื่องราวของชีวิตชีวิตคือการเดินทางเราควรจะทำอะไรให้การเดินทางในชีวิตในปัจจุบันนี้ดีที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดกับสังคม